สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนในช่วงพาเลียวไหมสาระบรรพชีวินสั้นๆประจำสัปดาห์ครับในตอนนี้เราอยู่กับไดโนเสาร์กินพืชขนาดกลางตัวหนึ่งครับไดโนเสาร์ตัวนี้มีความพิเศษฟันของมันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ใช้ในการก่อตั้งนิยามของไดโนเสาร์ขึ้นเชิญพบกับอีกัวโนดอนฟันแห่งการค้นพบครับย้อนกลับไปเมื่อปีค.ศ.1822ที่ซัสเซ็กซ์ประเทศอังกฤษชุดฟันของอีกัวโนดอนถูกค้นพบโดยแมรี่แอนแมนเทลในระหว่างที่เธอเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยกับสามีกีเดียนแมนเทลซึ่งณขณะนั้นพวกเขาทำอาชีพแพทย์โดยแมรี่ได้พบกับวัตถุที่มีประกายวิบวับอยู่ข้างทางเมื่อเธอเดินเข้าไปสำรวจเธอจึงพบกับชุดฟันของสัตว์ขนาดใหญ่ฝังตัวอยู่ในหินเข้าและได้นำไปให้กีเดียนตรวจสอบกีเดียนเองก็มีความสนใจในบรรพชีวินวิทยาแต่ไม่มีความรู้มากนักจึงได้ส่งชุดฟันปริศนาเหล่านี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดระหว่างนั้นเองเมกาโลโซรัสก็ได้ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี1824หลังจากการค้นพบฟันของอีกัวโนดอน2ปีทำให้ตอนนั้นภาพจำของไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลาน4ขาขนาดใหญ่ที่เคยมีชีวิตอยู่ในอดีตหลังจากนั้นไม่นานกีเดียนก็ได้เดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ฮันเทอรียนเพื่อเปรียบเทียบฟันปริศนาของเขากับสัตว์เลื้อยคลานปัจจุบันสุดท้ายแล้วจากความช่วยเหลือของพันธรักษ์ทำให้ท้ายที่สุดก็พบกับโครงกระดูกของอีกัวน่าและในสายตาของกีเดียนได้มองว่าฟันปริศนาของเขาคล้ายกับฟันของอีกัวน่าตัวนี้แต่มีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่าทำให้ในปี1825กีเดียนจึงตั้งชื่อให้กับสัตว์ตัวนี้ว่าอีกัวโนดอนหรือฟันอีกัวน่าเพื่อบ่งบอกว่าฟันของมันเป็นของอีกัวน่ายักษ์ยาว18เมตรนั่นเองตั้งแต่นั้นมากีเดียนก็ได้ตามหากระดูกของอีกัวโนดอนเพิ่มเติมจนกระทั่งในปี1834ก็ได้มีการค้นพบโครงกระดูกของอีกัวโนดอนในแผ่นหินปูนจากเมืองเมดสโตนชิ้นส่วนนี้ค่อนข้างไม่สมบูรณ์และมีฟันที่ใช้เปรียบเทียบกับฟันของแมนเทลได้และที่สำคัญแมนเทลยังแนะนำกระดูกปริศนาปลายแหลมชิ้นหนึ่งที่พบติดมาด้วยไปติดไว้บนตำแหน่งเหนือจมูกโดยคาดว่าน่าจะเป็นตำแหน่งของนอนั่นเองทำให้ภาพลักษณ์ของอีกัวโนดอนในยุคนั้นกลายเป็นอีกัวน่าขนาดใหญ่ที่มีนอแหลมคมนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้โครงกระดูกดังกล่าวได้ถูกย้ายไปตั้งเป็นสปีชีส์ของมันเองแล้วในชื่อแมนเทลลิซอรัสแต่ภาพลักษณ์ในยุคนั้นก็ยังคงอยู่โดยหุ่นรูปปั้นของอีกัวโนดอนวินเทจนี้สามารถชมได้ที่คริสตัลพาเลซพาร์คในกรุงลอนดอนจวบจนปัจจุบันในปีค.ศ. 1841ริชาร์ดโอเวนได้ใช้เมกาโลซอรัสอีกัวโนดอนและไฮเลโอซอรัสในการบัญญัติคำว่าไดโนเสาร์หรือไดโนซอร์ขึ้นมาโดยให้นิยามว่าสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วทำให้อีกัวโนดอนเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ชนิดแรกที่ได้ถูกค้นพบและตั้งชื่ออย่างเป็นทางการเลยทีเดียวหลังจากนั้นการพลิกโฉมหน้าตาของอีกัวโนดอนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1878ณเมืองในเบอร์นิสาดเบลเยียมคนงานของเหมืองได้ค้นพบโครงกระดูกของอีกัวโนดอนที่สมบูรณ์หลากหลายโครงด้วยกันโดยประกอบด้วยอีกัวโนดอนกว่า30ตัวถูกฝังอยู่ในชั้นหินลึกลงไปถึง322เมตรนับเป็นครั้งแรกที่นักบรรพชีวินวิทยาได้เห็นรูปร่างหน้าตาของอีกัวโนดอนแบบสมบูรณ์และทำให้ทราบว่านอของแมนเทลจริงๆแล้วคือเล็บหัวแม่มือของอีกัวโนดอนนั่นเองและมันยังเป็นสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ที่มีลำตัวยาว10เมตรขายาวแตกต่างจากภาพลักษณ์เดิมๆอย่างสิ้นเชิงและฝูงอีกัวโนดอนฝูงนี้ก็ได้ถูกตั้งชื่อเป็นอีกัวโนดอนเบอร์นิสาดเอนซิสมานับแต่ตอนนั้นและถูกใช้เป็นภาพลักษณ์ของอีกัวโนดอนจนถึงทุกวันนี้ในเชิงบรรพชีวินวิทยาอีกัวโนดอนในปัจจุบันประกอบเป็น2สกุลย่อยคืออีกัวโนดอนเบอร์นิสาดเอนซิสและอีกัวโนดอนกาลเวนซิสโดยอีกัวโนดอนแองกลิคัสของแมนเทลปัจจุบันถูกจัดเป็นสถานะโนเมนดูเบียมเนื่องจากฟันของมันไม่สามารถใช้จำแนกเพิ่มเติมได้และรอการค้นพบชิ้นส่วนเพิ่มเติมต่อไปอีกัวโนดอนเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดกลางโดยพวกมันเคยอาศัยอยู่ในทวีปยุโรปในอังกฤษเบลเยียมและสเปนเมื่อ 130-120 ล้านปีก่อนโดยรวมแล้ว
มันมีร่างกายที่กำยำและหนาโดยอาจหนักถึง4ตันเลยทีเดียวหัวกะโหลกของอีกูโนดอนค่อนข้างใหญ่แต่แคบที่ปลายปากมีจงอยแหลมและฟันที่เรียงตัวชิดกันอยู่ลึกเข้าไปภายในกรามที่ใช้ในการเคี้ยวพืชโดยอีกูโนดอนจะใช้จงอยปากในการตัดพืชและใช้ชุดฟันที่เรียงรายกันแน่นในการเคี้ยวพืชเนื่องจากพวกมันมีฟันที่งอกใหม่ทดแทนตลอดชีวิตทำให้อีกูโนดอนสามารถเคี้ยวพืชได้หลากหลายรวมถึงพืชที่แข็งกระด้างอีกด้วยลักษณะอีกประการที่ขาดไม่ได้เลยของอีกูโนดอนคือขาหน้าขนาดใหญ่อีกูโนดอนมีขาหน้าที่ใหญ่และกำยำโดยยาวถึง 70% ของขาหลังอีกทั้งยังมีนิ้วถึง5นิ้วนิ้วที่1คือเล็บแหลมคมยาวเรียวที่อาจใช้ในการเกี่ยวพืชและที่สำคัญอาจมีไว้ใช้ป้องกันตัวหรือพูดง่ายๆก็คือปากดีก็เข้ามานิ้วที่2 3และ4แข็งแรงแต่ไม่ยืดหยุ่นและเรียงตัวติดกันแน่นคล้ายกับเกือกม้ามีไว้ใช้สำหรับแบกรับน้ำหนักขณะเดิน4ขาและนิ้วที่5ยืดหยุ่นที่สุดโดยประกอบด้วยกระดูกนิ้วตีนถึง4ชิ้นทำให้อีกูโนดอนมีนิ้วที่5ที่ขยับได้ดีและมีหน้าที่ในการโน้มกิ่งไม้นั่นเองจากซากรอยตีนที่ถูกค้นพบเราจึงทราบได้ว่าอีกูโนดอนมีการอพยพเป็นฝูงขนาดใหญ่และมักเดินด้วยขาทั้ง4มากกว่ายืน2ขาเนื่องจากมีร่างกายขนาดใหญ่การเดิน4ขาจึงสะดวกมากกว่าสำหรับพวกมันและเหมือนกับออร์นิโธพอดหลายๆชนิดหางของอีกูโนดอนเต็มไปด้วยออสซิฟายเทนดอนหรือเส้นเอ็นที่วิวัฒนาการให้กลายเป็นกระดูกทำให้หางของมันแข็งแรงและมีพลังในการดึงกล้ามเนื้อขาให้ใช้ในการเคลื่อนไหวได้ดีแต่ไม่ยืดหยุ่นครับและลักษณะที่เป็นไอคอนิกของอีกูโนดอนคือฟันของมันฟันของอีกูโนดอนแสดงลักษณะของสัตว์กินพืชชัดเจนฟันของพวกอีกูโนดอนเทียมีลักษณะปลายมนโดยยอดฟันแผ่ออกและมีรากฟันยาวเรียวฝั่งที่อยู่ด้านนอกมีสารเคลือบฟันหนาและมีสันฟันขนาดใหญ่ทอดตัวยาวตั้งแต่รากฟันขึ้นมาฟันของอีกูโนดอนมีเพียง1ซี่ต่อ1เบ้าฟันรองงอกขึ้นมาทดแทนเท่านั้นแตกต่างจากฟันแบตเตอรี่ของพวกแฮดโรซอลิดส์ที่มีอัตราการงอกฟันทดแทนสูงกว่ามากโดยมีฟันหลายซี่รองงอกขึ้นมาทดแทนภายในเบ้าฟันเดียวกันนี้เนื่องจากอีกูโนดอนสามารถยืนได้ทั้ง4ขาและ2ขาและมีฟันที่เคี้ยวพืชได้หลากหลายทำให้มันมีตัวเลือกพืชนานาชนิดโดยสามารถกินพืชอ่อนราบพื้นดินในระยะไม่เกิน2เมตรขณะยืน4ขาหรือยืน2ขากินพืชที่อยู่บนยอดไม้สูง4เมตรได้เมื่อต้องการนับเป็นกลวิธีที่ดีสำหรับดำรงชีวิตอีกูโนดอนคือหนึ่งในไดโนเสาร์ที่มีประวัติการค้นพบยาวนานที่สุดและเป็นไดโนเสาร์ที่ได้ถูกศึกษามามากที่สุดในโลกมันได้เสริมสร้างความเข้าใจของนักบรรพชีวิตวิทยาที่มีต่อไดโนเสาร์กินพืชในกลุ่มออร์นิโธพอดอย่างมากกายวิภาคที่ดูแปลกตาและฟันที่มีรูปร่างโดดเด่นอีกูโนดอนจึงยังคงเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญของไดโนเสาร์ออร์นิโธพอดกินพืชจวบจนปัจจุบันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพาลิโอไมท์ในสัปดาห์นี้ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกชอบและอยากจะแบ่งปันเนื้อหาดึกดำบรรพ์เพิ่มเติมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องมิสเตอร์ไดโนดิเกอร์นี้ด้วยนะครับและสำหรับในส่วนของพาลิโอไมท์ในตอนต่อไปก็สามารถร่วมเสนอชื่อสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ท่านอยากจะให้มาปรากฏตัวได้ที่ส่วนของชุมชนหรือคอมมูนิตี้ของช่องมิสเตอร์ไดโนดิเกอร์นี้ได้เลยนะครับไปโหวตกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมแวะเวียนไปที่เพจ Facebook Mr. Dino Digger ด้วยนะครับทางเรามีสินค้าเล็กๆน้อยๆจากช่องนะครับเป็นเสื้อยืดลายไดโนเสาร์นะครับซึ่งผมเป็นคนวาดเองทั้งหมดเลยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปยังตัวเพจโดยตรงได้เลยนะครับอย่าลืมมาสนับสนุนกันนะครับและสำหรับวันนี้บ๊ายบาย